ริชาดกสำหรับตันดุระนาริชาดกเป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่สอดแทรกธรรมะไว้ให้ท่านผู้ชมได้ถือปฏิบัตินั่นก็คือเป็นธรรมะเรื่องการเลือกใช้บุคคลให้ใช้บุคคลที่ฉลาดอย่าใช้บุคคลที่ไร้สติไร้ปัญญาคือเป็นคนโง่ถ้าใช้คนโง่ก็จะทำให้บ้านเมืองเกิดความหายนะได้ดังเรื่องตันดุระนาริชาดกดังต่อไปนี้ณพุทธกาลหนึ่งในสาวัตถีมหานครพระเชตวันอันสงบร่มเย็นมีอันต้องวุ่นวายพระสงฆ์สาวกต่างรุ่มร้อนใจไม่เป็นปกติดูมีเหตุไม่งามทางพระวินัยเกิดขึ้นในโรงทานเนื่องจากตอนนั้นภิกษุนามพระทัพพมลบุตรรับหน้าที่คอยจัดสรรปันส่วนอาหารให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากในมหาวิหารแห่งนี้ซึ่งนับเป็นภาระที่หนักมากวันนี้เป็นแกงจืดนะท่านขอบใจมากท่านข้าทานอะไรไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละข้าก็เหมือนกันทานอะไรก็ได้แต่เร็วๆหน่อยก็ดีท่านอย่ามัวแต่คุยกันได้ไหมหน้าที่การจัดสรรปันส่วนอาหารนี้หากมีพระที่อาพาธก็ต้องจัดดูแลเป็นพิเศษรวมทั้งพระราชาที่ต้องจัดให้เหมาะสมเป็นพิเศษกว่าพระภิกษุทั้งหลายเหตุไม่งามทางพระวินัยเกิดจากพระภิกษุอุทายีผู้มีนิสัยเลาะแหละเจ้าอารมณ์เห็นแก่ได้และติดในรสอาหารอย่างหนักเป็นผู้ก่อกวนหิวหิวหิวโอ้ยมีอะไรกินบ้างวันนี้อยากกินพิซซ่าเมียเปล่าว้าเมื่อวานก็กินแกงจืดวันนี้ก็แกงจืดอีกละแบ่งอาหารยังไงเนี่ยไม่รู้จะบ่นทำไมทุกวี่ทุกวันเมื่อไหร่แกจะปลงกิเลสได้สักทีนะหรือว่าเขาจะลืมไปว่าออกบวชอยู่ภิกษุเจ้าอารมณ์จะก่อความวุ่นวายเช่นนี้ประจำเป็นที่เอื้อมระอาต่อภิกษุอื่นทุกครั้งถ้าท่านไม่พึงใจก็ทำหน้าที่แบ่งอาหารแทนพระทัพพมัลละบุตรซะสิเปลี่ยนๆกันซะตัดความรำคาญไหมถ้าฉะนั้นข้าจะรับไว้ก็ได้จริงๆแล้วไม่อยากทำเลยนะเนี่ย ดีจังคราวนี้จะได้เลือกของกินได้เอง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระอุทายีก็แบ่งสรรปันส่วนอาหารสงฆ์ในหอฉันโรงทานตามอำเภอใจมิได้คำนึงถึงความเหมาะสมลำดับพรรษาแต่อย่างใดอ้าวเนี่ยพวกท่านเอาแกงจืดไปทานแล้วกันย่อยง่ายนะส่วนพวกไก่ทอดหมูทอดเนี่ยข้าจะเก็บไว้ทานเองเฮ้ยตั้งแต่ท่านมาทำหน้าที่นี้ข้าไม่เคยทานอิ่มเลยสักมื้อโอ้ยพวกเราทนไม่ไหวแล้วท่านนิมนต์ออกไปซะเถอะใช่ตักแต่ของดีๆให้ตัวเองพระที่อาพาธอยู่ก็ไม่สนใจอ้าวก็นึกว่าไม่ชอบเห็นว่าป่วยอยู่ท้องมันย่อยยากไม่ใช่หรอเลยไม่อยากให้ทานอะไรมากๆข้าต้มเปล่าๆก็น่าจะพอแล้วโอ้ยหิวจนหน้ามืดแล้วข้าก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันบ่นอะไรกันนักหนาวะเนี่ยไม่พอใจอะไรเนี่ยข้าก็ทำจนสุดความสามารถแล้วนะเนี่ยถ้าพวกท่านไม่พอใจข้าจะลาออกก็ได้ไม่เห็นอยากจะทำเลยพระบรมศาสดาประทับอยู่ด้านในหอฉันโรงทานครั้นได้สดับเสียงนั้นจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาซักถามเมื่อทรงทราบโดยตลอดแล้วจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงโปรดให้รำลึกโทษแห่งความโลภโมโทสันด้วยพระชาติในอดีตขึ้นณบัดนั้นดูก่อนอานนท์มิใช่แต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเมื่อชาติก่อนๆ อุทายีก็ทำความเดือดร้อนเสื่อมลาภให้แก่ผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันในอดีตการ
สมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณนครพาราณสีมหานครที่กล่าวกันว่ามิเคยหลับไหลเหตุเพราะมีการค้าแลกเปลี่ยนกันอยู่ไม่ว่างเว้นนั่นเองพระเจ้าพรหมทัตทรงมีบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นพนักงานตีราคาสินค้าที่เข้ามาขายในพระนครโดยมีกฎว่าตีราคาอย่างไรก็ต้องขายตามนั้นมิสามารถต่อรองได้จนเวลาผ่านไปพระองค์มิทรงพอพระทัยการทำงานของบัณฑิตที่เป็นเจ้าพนักงานตีราคาพัสดุที่จะซื้อเข้ามาเป็นของหลวงหลังจากมอบหน้าที่ให้ทำนานพอสมควรโอ้ช้างเชือกนี้ช่างสง่างามดีแท้แรงกำลังก็มหาศาลข้าจะให้ราคาตอบแทนท่านอย่างดีจะยุติธรรมอะไรนักหนากดราคาบ้างก็ได้ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเจ้านี่ไม่มีหัวธุรกิจเอาซะเลยทหารเรียกตัวบัณฑิตคนนั้นมาพบเราหน่อยสิเจ้าทำงานประสาอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องข้าพระพุทธเจ้าทำงานอย่างดีที่สุดแล้วให้ราคาตามจริงที่สินค้านั้นพึงได้พะยะค่ะตาย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 ถ้าเป็นเช่นนี้นะไม่นานทรัพย์ในท้องพระคลังของเราจะหมดสิ้นไปเพราะเจ้าเป็นแน่บัณฑิตหนุ่มผู้นี้เป็นผู้เที่ยงธรรมยิ่งนักแม้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงมีดำริเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำตามแต่อย่างใดเขายังคงตีราคาซื้อสินค้าอย่างยุติธรรมต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรออกไปนอกวังก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังต่อรองสินค้ากับแม่ค้าอย่างเอาเป็นเอาตายจึงเรียกให้ทหารนำตัวเข้ามาทหารนำตัวชายที่อยู่ตรงหน้าวังมาพบข้าหน่อยสิแล้วก็เรียกบัณฑิตผู้ตีราคามาพบข้าด้วย เจ้าเนี่ยช่างมีนิสัยตระหนี่เห็นแก่ได้ถูกใจข้าจริงๆ ดีข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพนักงานราชสำนักตีราคาแทนคนเก่าที่มันดื้อด้านหัวแข็งนั่น ข้าจะให้ชายผู้นี้มาทำหน้าที่ตีราคาแทนเจ้าเองเจ้ากลับไปอยู่บ้านซะเถอะขอพระทัยพะยะค่ะกระผมจะถวายงานอย่างสุดความสามารถเลยพะยะค่ะ ทำไมเราต้องโดนไล่ออกด้วยได้ชดเชย3เดือนหรือเปล่าเนี่ยยาจกที่ถูกยกให้เป็นคนสำคัญทำงานสนองพระเจ้าพรหมทัตได้เป็นที่ถูกอกถูกใจสามารถเอาเปรียบพ่อค้าจากเมืองใกล้ๆได้กำไรมากมายช้าง10ชื่อที่เจ้านำมาให้ข้าเนี่ยราคาได้แค่30บาทเท่านั้นแหละช้างนะท่านทำไมถูกจังอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าข้าจะให้เท่านี้แหละเจ้าจะเอาหรือไม่เอาเจ้าเนี่ยซื้อของได้เต็มเมืองแต่ไม่เปลืองเงินเลยเก่งมากต่อมามีพ่อค้าได้นำม้าพันธุ์ดี500ตัวมาเสนอขายเพื่อใช้ในราชการสงครามพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้พนักงานตีราคาคนใหม่เป็นคนตีราคา